พรีวิวคืนนี้กันหน่อยดีกว่าเกมซาร์ดัมตันกับวิลล่าใช่แล้วเป็นคู่ที่ผมมองดูยากมากค่ะไม่ดีทั้งคู่ออกได้ทุกหน้าได้ทุกหน้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันคุณผู้ชมคืนนี้ Friday Night 3 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกานะคะทรูพรีเมียร์ฟุตบอล HD 1แล้วก็ทรูพรีเมียร์ฟุตบอล HD 2ค่ะช่อง600และ602ซาวด์แฮมป์ตันเก็บมา7แต้มใน3นัดล่าสุดกระเตื้องขึ้นมาแล้วนะคะชนะลีดมา1ประตูต่อ0ในบ้านแล้วก็เล่นในบ้านเสมอเบอร์ลี่2ประตูต่อ2บุกไปชนะวัตฟอร์ดมา1ประตูต่อ0ค่ะขึ้นมาอยู่อันดับ14แล้วนะคะแจ็คซีแฟนประการหลังตัวกลางยังเจ็บอยู่ส่วนอาร์มันโดบริยาค่ะตัวรุกเจ็บข้อเท้าก็เลยไม่ได้อยู่แล้วค่ะมีแนวโน้มว่าราพาเซนฮูเทลก็ยังคงยึดผู้เล่นชุดเดิมที่ชนะวัตฟอร์ดมาลงสนามอีกนะมีอดัมอาร์มสตรองแล้วก็เชอดัมส์ยืนคู่กันนะคะส่วนอื่นๆก็เหมือนเดิม 4-4-2 ค่ะอเล็กซ์แมคคาร์ทีแยมเบนเนริกโมเมซาลิซูคลายบอกเกอร์ปีเตอร์สนะคะแล้วก็มีกลางเนี่ยมีเจมส์วอตส์พร้าวนะคะแล้วก็ทางโอริโอโรเมลแล้วก็มีทางนาธานเรดมอนด์อดัมอาร์มสตรองแล้วก็เชอดัมส์ค่ะครับไปดูวิลล่ากันหน่อยซิอยู่ในช่วงฟอร์มตกมากๆดีนสมิธตอนนี้เป็นเต็งหนึ่งที่ถูกไล่ออกนะครับก็แพ้สเปอร์แพ้วูฟแพ้อาร์เซนอลล่าสุดแพ้เวสต์แฮมและแพ้เละทั้งนั้นนะครับเอสรีคอนซ่าติดแบนอีกนะครับไพรอนมิงส์ที่นัดก่อนเป็นสำรองคือฟอร์มตกมากอ่ะยังติดทีมชาติอังกฤษอยู่นะนอกจากนั้นเนี่ยก็ลุ้นความฟิตคนสำคัญหมดเลยแดนนี่อิงส์ดักลาสลุยยาคอบแรมซี่โอ้โหวิลล่าด้านนี้ผมว่าเบอร์โดนอีกอ่ะปีที่แล้วเนี่ยวิลล่าเป็นทีมที่เกมรับเหนียวแน่นปีนี้ผมไม่รู้ว่าทำไมถึงผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปไหนเนี่ยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะไม่มีตักกิลิชไหมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวมั้งก็ไม่น่าเกี่ยวเกมรับไงนะว่าตัวหลักๆตัวหลังก็น่าจะอยู่กันครบถ้วนสถิติเนี่ยใกล้เคียงกันนะ38เกมเซาชนะ15วิลล่าชนะ14เสมอ9ปีที่แล้ววิลล่าชนะเซาในบ้านของเซานะแต่พอบ้านตัวเองแพ้มองไงคุณยิ้มมองไงมองอุ้ยหนูมองว่าเสมอแล้วกันพี่เสมอไปเลยผมมองวิลล่าแพ้เลยโอ้พี่ต้องมองว่าวิลล่าถึงแพ้นะยังไงเซาน่าจะชนะใช่ไหมใช่แล้วนะครับช่วงเวลา3นาฬิกาคุณผู้ชม Friday Night Southampton พบกับ Aston Villa นะคะทาง True Sport เป็น True Premier Football HD 1 True Premier Football HD 2นะคะช่อง600และ602เกมวันเสาร์เปิดมาคู่แรกน่าดูมากศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะ19:30 นาทีทูพรีเมียร์ฟุตบอล HD 1แล้วก็ HD 2เหมือนเดิมนะคะ22นาฬิกาเนี่ยมี3คู่เชลซีพบเบอร์ลี่คริสตัลพาเลซพบวูลฟส์แฮมป์ตันคู่นี้จะเป็นทางเรียงตามลำดับนะคุณผู้ชมเป็นทูพรีเมียร์ฟุตบอล HD 1 HD 2แต่ถ้าคู่พาเลซกับวูลฟส์เนี่ยเป็นทูพรีเมียร์ฟุตบอล HD 3เบรนท์ฟอร์ดพบนอริชเป็นทูพรีเมียร์ฟุตบอลจะเป็นช่องในส่วนของ HDHD2. เป็นทรูสปอร์ต HD 2เลยนะคะขณะที่เที่ยงคืนครึ่งไบรตันพบนิวคาสเซิลค่ะครับขณะที่วันอาทิตย์มีเอเวอร์ตันเจอสเปอร์3ทุ่มเนี่ยมี3คู่นะฮะคู่แรกเนี่ยทรูพรีเมียร์ฟุตบอล HD 1ช่อง600แล้วก็ทรูพรีเมียร์ฟุตบอล HD 2 602นะครับอาร์เซนอลเจอวัตฟอร์ดทรูพรีเมียร์ฟุตบอล HD 3 603ลีดเจอเลสเตอร์ทรูพรีเมียร์ฟุตบอล HD 4 604แล้วก็5ทุ่มครึ่งจ้ะทรูพรีเมียร์ฟุตบอล HD 1และ HD 2เวสต์แฮมเลพบลิเวอร์พูลนะครับติดตามได้ทางทรูวิชั่นนะฮะค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมทีเอ็นสองของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe นะคะ